เสียงไทยของให้ประชาชนของเราได้รับข่าวสารได้มีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงมากของสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดแพร่ผ่านโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรนับตั้งแต่ปี2557จนถึง 2,874 บาทประกอบด้วยการจ่ายเงินกู้ช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน107รายเป็นเงิน 6,3,200 บาทซึ่งการจัดงานในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์และขอให้แก้ไขและให้คำปรึกษาปัญหาที่ต้องระบบบัดนี้ได้เวลาหายสมเพลยกระดับการแก้ไขปัญหาที่นอกระบบโดยธ.ก.ส.พร้อมส่งมอบคืนโฉนดที่ดินแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโดยธ.ก.ส.ในครั้งนี้นะคะก็คงทราบแล้วว่าประชาชนคนไทยของเราผู้มีรายได้น้อยที่เขามีเรื่องของการขัดสนเงินทองในการดำรงชีพเขาได้รับปัญหาจากหนี้นอกระบบเป็นจำนวนมากในประเทศของเรานะคะผู้ที่ขัดสนเงินทองที่เขาต้องเข้าไปสู่การเป็นหนี้นอกระบบธ.ก.ส.ได้แจ้งผู้ว่าว่ามันมีมิติถึง5มิตินะคะในการที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับที่เขาทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ว่ามองว่าการที่เข้าสู่สินเชื่อช่องทางของรัฐบาลหรือช่องทางของธนาคารเนี่ยเปิดรับให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาสู่การเป็นลูกหนี้ของธนาคารที่จะคืนโฉนดให้กับตัวมัสคอตของงานนะครับเรียนเชิญส่วนงานราชการนะครับมาเป็นสักขีพยานด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนี่คือการคืนโฉนดให้กับตัวมัสคอตของงานและก็เป็นการคืนโฉนดให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับรัฐบาลเรานะครับที่จะคืนโฉนดให้กับเกษตรกรนะครับที่มีความเดือดร้อนท่านที่สองนะครับคุณทองดีตะสิริท่านที่สามนะครับคุณแสงมอนศรีลาจากสาขาร้องเข็มท่านที่สี่นะครับคุณสุชินกองคำจากท่านที่ห้าคุณสมหารสาขาทุ่งโฮครับท่านที่8นะครับคุณนัตการเวียงอินจากสาขาทุ่งโฮนะครับทุ่งจากสาขาทุ่งโฮและท่านที่10นะครับคุณนงเยาวุปนันชัยสาขาทุ่งฮองนะครับและช่องทางของช่องทางการไก่เกลี่ยการมีประนอมกินเป็นระบบนั้นนะคะเป็นการเพิ่มครอบคลุมทั้ง
ังเอิญณปัจจุบันเราอำนวยสิ่งชื่อขาดทุนด้วยนะครับครับเสร็จสิ้นการแถลงข่าวนะครับผมขอบพระคุณครับและขอกราบขอบคุณทาง